ผีนางรำฝั่งลาวย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วพุทธศักราช2556นนได้ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนอีก2คนหลังจากผ่านไป2วันก็มีความคิดว่าไหนๆก็ลามาเป็นอาทิตย์แล้วข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวดีไหมเห็นเขาว่าสาวที่นั่นสวยทั้ง3จึงตกลงกันว่าจะข้ามไปที่เมืองหนึ่งในประเทศลาวหลังจากที่ทั้ง3ได้เดินทางข้ามมาถึงเมืองนี้ก็ได้พบเจอประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นยังคงงดงามและเรียบง่ายจนถึงเวลาหาที่พักทั้ง3ไปเจอกับโฮมสเตย์บ้านไม้แห่งหนึ่งดูแล้วสงบร่มรื่นมากเพราะติดภูเขาและมีบ่อน้ำอยู่ด้านหลังเจ้าของที่พักบอกว่าดื่มกินได้แต่อย่าเสียงดังแต่ห้ามดึกมากเพราะมันจะรบกวนสิ่งต่างๆพอจบคำว่าสิ่งต่างๆนนคิดในใจทำไมไม่พูดว่าคนอื่นๆแต่ใช้คำนี้แทนแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรสะพายกระเป๋าพากันเดินไปที่พักเวลาพบค่ำมองดูตะวันจะลับฟ้าผ่านทิวเขาเดินขึ้นบันไดไปบนบ้านพักมีโต๊ะกินข้าวเก้าอี้ห้องนอน1ห้อง2เตียงห้องน้ำอยู่ด้านล่างนนเดินไปมาบนบ้านมองผ่านหน้าต่างหลังบ้านถัดไปสัก3เมตรมีบ่อน้ำขนาดไม่ใหญ่อยู่มีก้อนหินวางไว้คิดในใจวิวดีมากๆแต่พอหันกลับมาพบว่าเพื่อนอีก2คนได้จัดแจงเอาเครื่องดื่มกับแกล้มมาวางไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเวลาล่วงเลยไปจนถึง4ทุ่มกว่าหลังจากดื่มไปได้สักพักพอตึงๆเพื่อนคนหนึ่งบอกนนว่าไปเอากีตาร์มาดีดร้องเพลงดีกว่ากูว่ามันเงียบไปได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดเรไรนนลุกเดินมาที่ห้องนอนพันสายตาไปสะดุดกับตู้ไม้เล็กๆสูงแค่เอวจำได้ว่าตอนเอาของเข้ามาวางมันปิดไว้สนิทแต่ทว่าตอนนี้มันแง้มออกมานิดหนึ่งนนเอามือจับตรงฝาประตูตู้แต่ต้องชักมือกลับเพราะรู้สึกเหมือนมีเส้นผมผู้หญิงยาวๆมาเรียกมือที่จับแล้วตัดสินใจเปิดออกดูทันทีปรากฏว่าไม่พบสิ่งใดเป็นเพียงตู้ไม้เก่ามีชั้นไม้ขั้นกลางสำหรับไว้วางสิ่งของเท่านั้นนนเดินไปหยิบกีตาร์แล้วออกมาเห็นเพื่อนนั่งคุยกันอยู่เพื่อนคนหนึ่งชื่อแทนบอกว่าลงไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อครู่ไม่รู้เมาหรือตาฝาดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงบ่อน้ำหลังบ้านพอออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เห็นแล้วเสียดายจริงนนได้แต่คำและสายหัวหยิบกีตาร์มาจะเล่นพลันเจ้ากายเพื่อนอีกคนบอกเดี๋ยวก่อนกูปวดฉี่ขอเวลาแป๊บนนกับแทนคิดว่ามันจะลงไปห้องน้ำแต่ผิดคาดกายเดินไปหลังบ้านตรงหน้าต่างบอกว่ากูขี้เกียจลงไปเอามันตรงนี้ล่ะนนกับแทนก็เตือนว่าไม่ดีมั้งลงไปแป๊บเดียวกายบอกไม่มีใครเห็นหรอกหน้าพอจัดแจงธุระเสร็จก็เดินกลับมานั่งที่โต๊ะกำลังจะดีดกีตาร์อยู่ๆมีเสียงปี่ชวาลอยตามลงทั้ง3คนมองหน้ากันแต่กายบอกไม่มีอะไรหรอกเล่นต่อเถอะอยู่ๆก็มีเสียงขับเสียงมาของหญิงสาวดังขึ้นมาคล้ายอยู่ใกล้ๆมันหนาวจับคู่หัวใจทีเดียวถ้าจะไม่ดีแล้วนนบอกว่าพอเถอะคืนนี้ไปนอนดีกว่าเช้าค่อยคุยกันท่ามกลางความเงียบงันกลางดึกนั่นเองนนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสายตามองไปที่หน้าต่างเห็นกายยืนหันหน้าออกไปคิดในใจมันสูบบุหรี่หรืออย่างไรก็ไม่น่าใช่พลันเจ้ากายก็หันกลับมาสายตาเมื่อลอยเดินผ่านนนเปิดประตูออกไปนนเห็นท่าไม่ดีเลยไปปลุกแทนที่นอนอยู่ข้างๆกันแทนบอกมันไปเข้าห้องน้ำมั้งไม่มีอะไรหรอกแต่ว่านนมองไปทางหน้าต่างสิ่งที่เห็นคือกายเดินออกไปทางบ่อน้ำด้านหลังทั้งสองคนจึงรีบลงตามไปทันทีพอเดินตามไปถึงบ่อน้ำกลับไม่พบกายทั้งสองสายตามองสำรวจไปทั่วบริเวณหันมองไปคนละด้านซ้ายขวาได้ยินเสียงเพลงรำดังตรงหน้าทั้งสองหันมองพร้อมกันตามสัญชาตญาณสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือนางรำเต็มชุดชะตาหน้าขาวตาขาวตั้งวงแล้วร่ายรำอ่อนช้อยอยู่บนผิวน้ำกลางบึงก่อนจะหยุดแล้วค่อยๆหันมามองหน้าทั้งสองคนแล้วเลือนหายไปกับตานนหันมามองหน้าแทนที่ซีดไม่แพ้กันหันกลับไปข้างหลังเจอเจ้ากายนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ตาเลือกเบิกโพรงเหมือนเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตทั้งสองคนเข้ามาพยุงปีกเจ้ากายขึ้นมาแต่ทว่าการหลุดพูดออกมาคำหนึ่งทำเอาทั้งสองคนสะดุ้งทันทีแล้วอยู่ๆก็มีสิ่งหนึ่งร่วงลงมาจากต้นไม้สายตักเจ้ากายมันคือหัวของนางรำสายชะตาต้าขาวบดตามองแล้วพูดเสียงแหลมดังว่ามึงจะเอามันไปไหนไม่ได้ทั้ง3คนรับรู้ได้แค่นั้นแล้วภาพก็ดับไปทันทีทั้ง3คนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เจ้าของโฮมสเตย์มาปลุก
ซึ่งทุกคนอยู่ที่บ้านของเขาแล้วคำถามแรกที่เจอคือไปนอนทำไมตรงนั้นพอดีให้เด็กเอาอาหารเช้ามาให้แต่ไม่เจอเด็กเลยกลับมาบอกถึงได้รู้ว่าไปนอนอยู่หน้าศาลพอพูดว่าศาลเท่านั้นทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วถามว่าศาลอะไรครับเจ้าของเลยบอกว่าตรงหลังบ้านก่อนถึงบึงนั้นมีศาลเพียงตาของนางรำที่มาผูกคอตายตรงต้นไม้ตั้งไว้อยู่แต่เธอก็ไม่เคยมาหลอกหลอนใครทั้งสามคนจึงเล่าเรื่องราวเมื่อคืนที่ได้เจอให้ฟังแต่เจ้าของก็พูดว่าตอนไปเอาตัวทั้งสามมามองไปในศาลมันปิดเปียกแล้วในแก้วก็มีน้ำอะไรไม่รู้เหม็นๆเต็มไปหมดเลยเท่านั้นล่ะรู้เรื่องราวได้เลยเพราะองศาของศาลกับหน้าต่างหลังบ้านมันตรงกันนั่นคือปัสสาวะของเจ้ากายแน่นอนไม่ผิดแน่ทั้งนนและแทนมองหน้ากายว่าจะยอมรับไหมกายจึงเล่าเรื่องให้เจ้าของฟังเขาจึงนำของพาไปไหว้ขอขมานางรำที่อยู่ในศาลทั้งสามคนไปไหว้ตามที่เจ้าของโฮมสเตย์บอกเสร็จแล้วก็เช็คอินออกในวันนั้นเลยทุกสถานที่ย่อมมีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วหากเราเข้าไปก็ควรทำความเคารพอยู่ในกฎเกณฑ์ตามความเหมาะสมอย่าทำอะไรที่ห้ามและไม่ควรมิฉะนั้นอาจต้องได้รับบทเรียนแบบนี้ก็เป็นได้ขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ